เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับวันนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มกันบ้างนะครับวันนี้เนี่ยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับเขาได้เปิดเผยว่าเตรียมรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบนะครับกว่า 100,000 ตันเลยนะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับนายวิบูลเลิกศิลไทยผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับได้เปิดเผยความคืบหน้าในเรื่องของการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบนะครับเพื่อการผลิตไฟฟ้าว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเตรียมรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบเพื่อผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าบางปะกงซึ่งเหลือปริมาณการรับซื้ออยู่ที่ 133,750 ตันจากการรับซื้อรวม 200,000 ตันตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7พฤษภาคม2562เพราะว่าล่าสุดนะครับนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้เร่งรัดให้จัดซื้อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำและได้แจ้งว่าคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่27สิงหาคม2562ได้แก้ไขปัญหาเรื่องวงเงินรับซื้อโดยกำหนดให้ใช้งบกลางของรัฐบาลมาดำเนินการทั้งหมดทั้งงวดการจัดซื้อที่ผ่านมาที่กฟผ.ใช้เงินไปประมาณ 5,000 ล้านบาทและการรับซื้อรอบใหม่โดยการช่วยเหลือจากรัฐบาลและไม่เกิดผลกระทบต่อต้นทุนค่าไฟฟ้าและไม่กระทบต่อกฎระเบียบการเงินการคลังของภาครัฐด้วยนะครับครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะครับของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ